สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์วันนี้ครับพิธีกรรับเชิญของรายการล้ำหน้าโชว์นะครับเป็นคนที่คุณจะต้องร้องว่าน่ารักมากๆเลยคนอะไรน่ารักเสียงอย่างนี้เลยมันดูน่าสงสัยกว่าที่คิดนะขอเชิญทุกท่านพบกับท็อฟฟี่ตุ๊ดซอมคอมโอ้โหหมุนตัวด้วยเป็นไงสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวเพลงยังไม่เริ่มสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะท็อฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมค่ะนี่สโลแกนของท็อฟฟี่ที่แท้จริงต้องย้ำอีกทีหนึ่งค่ะเป็นตัวจริงๆค่ะบางครั้งผมก็สงสัยนะเวลาดูท็อฟฟี่ไลฟ์ในทั้ง YouTube ทั้งใน Facebook เขาแคสเกมเนี่ยผมจะเห็นเขาเขียนไตเติ้ลไว้เสมอเป็นตุ๊ดจริงๆค่ะทำไมเยอะทำไมถามเยอะเพราะอะไรอ่ะเวลาเขาไม่แต่งหญิงนี่ผมต้องเรียกเขาอีกคำหนึ่งเลยนะผมเรียกเขาท็อปไม่ได้นะเหรอผมก็เรียกว่าคุณพี่มานัทมาจากอะไรนวดเฟิร์มไม่เขาก็จะถามว่าพี่เป็นตุ๊ดจริงๆหรอครับเอออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกว่าเป็นตุ๊ดจริงๆแล้วคือวันนึงเนี่ยถามแบบไลฟ์2ชั่วโมงใช่ไหมก็คือถามไปแล้วถามทุกนาทีเมื่อตอนก่อนจะปีใหม่คุณท็อฟฟี่เขาได้โพสต์คลิปนึงลงเฟซบุ๊กของเขาครับเป็นที่ฮือฮากันมากนี่ครับเป็นภาพคุณท็อฟฟี่กำลังเต้นอยู่บนเวทีโอ้โหใส่ชุด BNK ด้วยนี่มัน BNK 49นี่โอ้โหชุดเบียร์เฮ้ยเป็นอะไรไม่นั่นน่ะโอ้โหโอ้ยตายแล้วอายเลยหมดกันเปิดตัวเมื่อกี้นี้เต้นสุดเหวี่ยงมากๆอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็หล่นลงเวทีไปอ่ะวาร์ปลงไปเลยอ่ะน่ากลัวมากดูนะเนี่ยจังหวะนี้ครับวัดขึ้นไปบนเวทีเลยขึ้นไปบนเวทีเลยเชิดฉายจำจะแล้วตอนลงเวทีเนี่ยก็ลงอย่างรวดเร็วลงอย่างรวดเร็ววาวิชานินจาแห่งคิริงาคุเระเจ็บไหมไม่ค่ะไม่รู้สึกเลยไม่มีสติเลยตอนนั้นไม่รู้ตัวว่าตกเวทีเฮ้ยจริงดิจนกว่ามาตอนเช้าเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าท็อฟฟี่เมื่อคืนน่ะแกสุดเวียงมากเลยนะตกเวทีด้วยตั้ง 3-4 รอบ 3-4 รอบโทษนะครับคุณผู้ชมหลังเหตุการณ์นั้นนะคุณรู้ไหมครับว่าพอเขาวูบลงไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับขึ้นไปเต้นต่อคุณยายโทรมาที่บ้านใช่โทรมาจากหาดใหญ่เลยโทรมาหาคุณแม่บอกว่าท็อปเป็นไรไหมอ่ะอาการเป็นไงบ้างแบบเป็นห่วงหนักมากแบบเสียงยายถึงจะดูคลิปใช่เพราะยายบอกว่าเนี่ยคนที่อำเภอเนี่ยเขาเอาคลิปมาให้ดูเขาบอกดูคลิปพับตกเวทียังเดี๋ยวนะใช่คำว่าคนที่อำเภอนี่เวลาเราพูดถึงอำเภอในต่างจังหวัดหมายถึงว่าเราต้องไปที่ที่ว่าการอำเภอนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เยอะๆใช่ก็ไปในตลาดไปในท้องตลาดในท้องเทียนแถวบ้านแม่ตอบยายว่าไงก็บอกว่าโอ๊ยมันสบายดีเนี่ยนอนอยู่เลยอย่างงี้ยังไม่ตื่นเลยยังไม่ตื่นเลยยายรู้ไหมมันยังไม่รู้เลยว่ามันตกเวทียังรู้อยู่